สวัสดีครับผมอยู่กับผมไหนเอิร์ธทีวีนะครับผมหลังจากหายไปนานก็กลับมาทำคลิปแล้วนะครับหลายคนอาจจะรอทวงนี่ทวนนั่นนะฮะถามว่าทำไมพี่ยังไม่ลงอันนี้นั้นคือผมไม่สบายนะผมเป็นหนักด้วยตอนนี้เพิ่งหายดีแล้วก็กลับมาทำคลิปเลยนะครับผมซึ่งในวันนี้เราก็จะมาทำการจัดหัวข้อเกี่ยวกับอนิเมะจันดับนั่นแหละนะผมตามตารางเช่นเคยนะครับผมนะฮะก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าซึ่งหัวข้อในวันนี้นั่นก็คือ5อันดับตัวละครอนิเมะสาวหูเมียวนะครับผมซึ่งบอกได้เลยว่าตัวละครสาวเนี่ยมันมีหลายคาแรคเตอร์มากๆซึ่งผมไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันมีกี่คาแรคเตอร์นะผมซึ่งผมขอยกมาหนึ่งคาแรคเตอร์ที่ผมชอบเหมือนกันนั่นก็คือคาแรคเตอร์สาวหูสัตว์และมานี่นะผมมันมีเยอะมากหูหมาหูแมวเอ้ยหูจระเข้อันนี้ไม่ได้มีหูนะจระเข้มีหูหูหมีมั่งนะห้ามห้ามผลขับนะคราวนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับผมบอกแล้วว่าทำไมต้องเป็นหูแมวเพราะว่าแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่น่ารักชอบอ้อนวอนอะไรประมาณนี้แล้วมารวมกันในเมะนะนึกภาพน่ารักมากผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากคือก็เขินๆนะเวลานึกสภาพเวลาแบบเฮ้ยใส่หูแมวแล้วมาอ้อนวอนอะไรอย่างงี้นะผมคือมันดูน่ารักอะไรประมาณนี้ผมซึ่งวันนี้ก็จะยกมา5ตัวละครที่เป็นสัตว์ไม่ใช่เป็นสัตว์สิเป็นตัวละครที่มีหูแมวนะผมแล้วก็อาจมีพาร์ท2นะถ้าอยากให้มีก็กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆครับผมโอเคเมื่อผมกันแล้วก็ประชมกันได้เลยอันดับที่5เล่มเกเรอูจากอนิเมะเรื่องจอมมารตากโลกกับสาวบริวารนักอัญเชิญโดยเล่มนี้เป็นคนของเผ่าเสือดาวถึงดูในตอนแรกนั้นเธอจะเป็นแมวแต่จริงเธอเป็นในเผ่าเสือดาวก็เปรียบเหมือนเป็นเสือเป็นแมวป่าในประมาณนี้อาจจะเป็นเสือดำเต็มชัยอันนี้ขอผ่านแล้วกันมุกนี้นะครับก็บอกแล้วว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างน่ารักเลยถึงจะไม่ค่อยมีบทแบ๊วๆเท่าไหร่นะครับก็มีหลายฉากคุณแหละที่ทำให้ผมชอบตอนที่1เออใครดูตอนแรกนี้ไม่ติดตัวนี้คือไม่ใช่เพราะตัวนี้มันน่ารักจริงๆครับผมซึ่งบอกแล้วว่าเลมเป็นนักอัญเชิญเหมือนกันซึ่งเป็นอัญเชิญสัตว์อะไรสักอย่างผมจำไม่ได้นะผมถ้าใครอยากรู้ก็ไปดูในซีรีส์เองแล้วกันนะครับผมซึ่งก็ไม่มีอะไรจะอธิบายแล้วนอกจากคำว่าน่ารักครับผมก็ขอให้อยู่ระดับนี้ไปเลยนะครับผมอันดับที่4โทโจโคเนโกะจากเรื่อง High School DxD ซีซั่นแรกถึงซีซั่นที่4เลยนะครับผมโทโจโคเนโกะนี้ก็ไม่ต้องพูดพร่ำอะไรมากว่าเธอก็เคยมาอยู่ในอันดับคลิปก่อนๆโน่นในคลิปอันนี้ผมข่าวนะนะครับผมก็ใครอยากดูก็ไปกดปุ่ม ID ได้นะจะเคยอยู่ในนี้เหมือนกันในอันดับนั้นนะครับซึ่งเธอก็เป็นแมวปีศาจเลยมีหูแมวเลยนะครับผมจะบอกแล้วว่าไอตัวละครตัวเนี้ยเวลามันอยู่นิ่งๆก็อย่างที่รู้ว่ามันจะน่าจะมันรู้จะอธิบายไงคือเวลาอยู่นิ่งๆคือหน้ามันเฉยๆนะแต่เวลายิ้มทีนี้โอ้โหเด็ดลายและยิ่งมีหูแมวนี้น่ารักฟุ้งฟิ้งมากใครอยากเลี้ยงนี่ก็ไปหาได้นะผมน่ารักมากอยากเลี้ยงจริงๆนี่จะเป็นแมวปีศาจก็เหอะแต่ผมก็อยากเลี้ยงนะเรายอมรับได้อะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่มีอะไรจะอธิบายนะนอกจากคำว่าน่ารักน่ารักและน่ารักนะครับผมก็ขอที่อันดับนี้ไปเลยนะครับผมอันดับที่3ชิสติน่าจากอนิเมะเรื่องอาจารย์เวทแมวไหนกับตำนานปราสาทลอยฟ้าโดยเธอนั้นไม่ใช่เป็นแมวจริงๆต่างกับ2ดับก่อนหน้านี้ที่เป็นเผ่าเสือดาวกับเป็นแมวปีศาจแต่เธอเป็นแค่นักเรียนธรรมดาในโรงเรียนแค่เอาหูแมวมาใส่นะครับแต่ผมคิดว่าน่ารักมากถ้าใส่หางไปอีกนี่คือยิ่งน่ารักเข้าไปใหญ่เลยเยนี่ก็เท่าที่ดูมาไม่ค่อยอ้อนวอนอะไรเท่าไหร่หรอกเก่งวิชาเวทในการเรียนนะครับผมซึ่งถามว่าทำไมไอ้นี่มันติดอยู่ระดับนี้มันก็มีสาเหตุมาจากพระเอกนี่แหละเพราะพระเอกเนี่ยมันบอกว่าไอ้นี่มันเหมือนแมวขาวอ่ะผมขาวแล้วมีหูสีขาวก็เรียกว่าแมวขาวเลยนะผมจะเรียกพระเอกมันจะเรียกอย่างนี้แหละไอ้แมวขาวไอ้แมวขาวนะครับผมที่ผมดูมานะส่วนหนึ่งก็คิดว่าเฮ้ยมันเหมาะแล้วมันน่ารักจริงนะผมไอ้นี่ก็ไม่ได้ขี้อ้อนเหมือนนิสัยแมวหรอกแต่เอาตรงว่าน่ารักนะผมมันมีหลายฉากที่ผมชอบนะทั้งการใช้เวทมนต์เอ่ยฉากตอนที่1กับตอนที่2นี่ผมก็ชอบนะใครดูก็จะรู้นะครับผมก็ไม่มีอะไรจะพูดมากแล้วก็ขอที่ระดับนี้ไปเลยนะครับผม
อันดับที่2ซีลิก้านะครับผมจากอนิเมะเรื่อง Sword Art Online ภาคแรกถึงภาคล่าสุดนั่นก็คือภาค Alicization นั่นเองนะครับผมในภาคล่าสุดก็ไม่ค่อยบทเด่นอะไรมากนะครับผมตัวละครตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นอวตารรูปร่างคาแรคเตอร์แมวน่ะในโลกของ ALO ในโลกเอลนะครับผมไม่รู้ทำไมเป็นหูอย่างอื่นไปเป็นหูเหมือนอาสนะแต่ไปเป็นหูแมวนะครับผมตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นแมวนะแต่ที่รู้คือคิโตะมันแซวว่าแมวน่ะถ้าตกจากที่สูงก็ไม่น่าจะเป็นไรมั้งแล้วมันก็สะบัดหัวนี่ผมก็เลยรู้เลยว่าเอาเฮ้ยเป็นแมวนี่หว่าก็ดูน่ารักไปแบบนะครับผมมีอาวุธเป็นมีดเล็กๆแล้วก็มีสกิลความรวดเร็วในการจัดการแล้วก็มีมังกรตัวเดิมสีฟ้าของมันตัวเดิมอยู่เป็นคู่หูนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ถือว่าน่ารักมากจริงๆก็ขอแบบนี้ไปเลยนะครับผมงั้นมาลองกันครับว่าอันดับที่1จะเป็นตัวละครตัวไหนและมาจากอนิเมะเรื่องไหนนะครับผมและอันดับที่1ได้ตกเป็นของชินอนจากอนิเมะเรื่อง Sword Art Online ภาค2นะครับผมโดยเธอในตอนแรกเนี่ยอวตารของเธอก็ไม่ได้เป็นแมวอย่างที่เห็นหรอกอวตารของเธอตอนแรกก็เป็นอวตารที่เราคุ้นเคยกันเองเป็นผู้หญิงชุดสีเขียวถือสไนเปอร์อะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งในตอนแรกเธอก็ไม่ได้เป็นอวตารแมวหรอกแต่คิริโตะเนี่ยกับพวกอาสึนะเนี่ยชวนให้ชินอนเนี่ยมาเล่นเกม ALO ด้วยอวตารก็เลยเป็นแบบนี้นะผมเป็นแมวเหมือนกันก็คล้ายๆกับซิลิก้าแต่ว่าซิลิก้าเนี่ยเป็นแมวก็จริงแต่ไม่มีหางแปลกไหมล่ะแต่ว่าชินอนเนี่ยมีหางนะสีฟ้าด้วยนะผมสิ่งแรกที่ผมคิดถึงตัวละครตัวนี้อย่างแรกสีผมทำให้ผมนึกถึงอัศรีบิกุไปอย่างแรกเลยผมก็เลยเฮ้ยตัวละครมันคล้ายกันอันนี้ความคิดส่วนตัวผมนะแล้วก็ชอบตั้งแต่นั้นต้นมาเลยแล้วพอจากที่เก่งสไนเปอร์เนี่ยในโลก GEO นะพอมาใน AO นะก็ได้อาวุธเป็นธนูก็เก่งธนูแล้วผมจนในกลุ่มนี้เรียกว่าเฮ้ยมันเก่งขนาดนั้นเลยเหรอซึ่งในเรื่องนี้อาจจะคิดว่าชินอนเนี่ยอาจจะเป็นเมียน้อยไอ้เมียน้อยคิริโตะนะครับผมอันนี้ผมคิดนะแต่ความจริงคงไม่น่าใช่นะผมก็เป็นเพื่อนกันนั่นแหละแต่คิดว่าเป็นตัวละครหูแมวอีกตัวหนึ่งที่ถือว่าน่ารักที่สุดแล้วล่ะทั้งเก่งทั้งน่ารักไม่ได้มีฉากอ้อนวอนอะไรมานี้นะผมก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็ที่อันดับหนึ่งไปเลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการจัดอันดับในหัวข้อนี้เชื่อว่ามีหลายคนที่อยากดูพาร์ท2แน่นอนนะครับผมถ้าอยากดูพาร์ท2ก็กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆแล้วไปกดไลค์แฟนเพจให้ด้วยนะครับผมเผื่อหาใครเนี่ยอยากให้มีพาร์ท2จริงๆนะก็คอมเมนต์ไว้เลยว่าพาร์ท2เนี่ยจะมีตัวละครตัวไหนบ้างก็ลองคอมเมนต์มาดูกันนะครับผมจากที่นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดไลค์แฟนเพจด้วยนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะกล่าวแล้วเจอกันในคลิปหน้าไซโยนาระ